MP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บม้วนซื่น .com สนใจร่วมสมทบทุนดาวน์โหลดได้ที่ support@muansuen.com ครับเรามาศึกษาวิชากฎหมายปกครองกันนะครับสำหรับวิชากฎหมายปกครองที่สำนักสำนักอบรมศึกษากฎหมายมอบให้ผมมาบรรยายให้ท่านฟังจริงๆแล้วมีอยู่ด้วยกัน3เรื่องเรื่องแรกคือสาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองซึ่งก็ได้แก่บรรดาบทบัญญัติในพระบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542และก็ที่แก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังอีกเล็กๆน้อยๆประกอบกับบรรดาบทบัญญัติในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าโดยวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2543และก็ที่แก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังอีกเช่นเดียวกันนะฮะสำหรับเรื่องที่2ของกฎหมายปกครองที่ผมได้รับมอบหมายมาพูดให้ท่านฟังก็คือสาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองสำหรับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนี้ก็ได้แก่บรรดาบทบัญญัติในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539ประกอบกับบรรดากฎกระทรวงและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่ออกโดยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติฉบับนี้และเรื่องสุดท้ายของกฎหมายปกครองก็คือสาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539 ซึ่งก็ได้แก่บรรดาบทบัญญัติในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539 สามเรื่องใหญ่ๆนะครับแต่ว่ามาดูเวลาที่มีอยู่เพียง7ครั้งซึ่งรวมกันแล้วก็14ชั่วโมงมันเป็นการพ้นวิสัยจริงๆที่จะทำให้ท่านศึกษาสาระสำคัญกฎหมายทั้ง3เรื่องได้อย่างลึกซึ้งทุกแง่ทุกมุมไม่ได้คำนึงถึงกรอบเวลาที่มีอยู่เพียงเท่าที่ว่ามาเนี่ยผมก็คิดว่าจำเป็นจะต้องบรรยายให้ท่านฟังทั้ง3เรื่องไปพร้อมๆกันในการบรรยายทั้ง3เรื่องพร้อมๆกันนี้ก็จะ ใช้เรื่องที่1คือสาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองเนี่ยเป็นที่ตั้งหมายความว่าจะบรรยายกฎหมายว่าด้วยวิธีการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองเนี่ยเป็นหลักและในการบรรยายกฎหมายในเรื่องนี้ก็จะบรรยายสาระสำคัญของกฎหมายว่าโดยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกับกฎหมายว่าโดยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่สอดแทรกไปด้วยนะเมื่อถึงหัวข้อที่พึงจะพูดให้ฟังในการบรรยายกฎหมายทั้ง3เรื่องไปพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันเนี่ยมันจะทำให้ท่านทั้งหลายได้เห็นความเชื่อมโยงของกฎหมายว่าโดยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองกับกฎหมายว่าโดยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกับกฎหมายว่าโดยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ได้ดีขึ้นนะเพราะว่าเป็นกฎหมายทั้ง3ฉบับนี้เชื่อมโยงกันเวลาใช้บังคับก็ต้องใช้ไปอาจจะพูดได้ว่าพร้อมๆกันก็ว่าได้นะครับนี่คือความเบื้องต้นทีนี้ในการศึกษาสาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองเนี่ยแท้จริงแล้วมีประเด็นหรือมีหัวข้อที่จะ
ต้องทำการศึกษากันอยู่3หัวข้อนะครับหัวข้อแรกซึ่งจะบรรยายให้ท่านฟังก็คือเรื่องอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองหัวข้อที่2ที่จะพูดให้ฟังซึ่งไม่ทราบจะมีเวลาหรือไม่นะครับคือการฟ้องคดีต่อศาลปกครองและเรื่องที่3หัวข้อที่3คือการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองสำหรับในหัวข้อแรกของกฎหมายว่าโดยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองเรื่องอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองที่จะเริ่มต้นบรรยายให้ท่านฟังอันนี้เลยเนี่ยนะครับจะเริ่มต้นจากตั้งข้อสังเกตให้ท่านฟังอยู่ด้วยกัน2ประการประกอบกันข้อสังเกตประการแรกก็มีอยู่ว่าศาลปกครองเป็นศาลที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายบัญญัติให้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีพิพาทประเภทหนึ่งซึ่งเรียกว่าคดีปกครองเป็นความจริงว่ากฎหมายบัญญัติให้คดีบางเรื่องที่ไม่อาจจะถือได้ว่าเป็นคดีปกครองได้โดยตรงนะฮะให้แต่ให้อยู่ในกฎอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองด้วยและคดีเรื่องที่กฎหมายไม่ใช่คดีปกครองโดยตรงแต่กฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองด้วยก็มีตัวอย่างที่เราพบเห็นกันในทางปฏิบัติตัวอย่างหนึ่งนั่นคือคดีที่ขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการหรือคดีที่ขอให้บังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่ชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองนั่นคือคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ระหว่างคู่สัญญาทางปกครองด้วยกันเป็นคดีปกครองแต่ว่าคดีที่ขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่ชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองก็ดีหรือคดีที่ขอให้มีการบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่ชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองก็ดีมันไม่ใช่คดีปกครองหรอกครับแต่เนื่องจากมันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาทางปกครองเพราะฉะนั้นกฎหมายก็บัญญัติว่าคดีพวกนี้ให้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองด้วยทั้งที่มันไม่ใช่คดีปกครองแต่แท้แต่อย่างไรก็ตามขอให้ท่านระลึกไว้เสมอว่าแก่นสาระของอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองคือการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองถ้ามีคดีอื่นซึ่งไม่ใช่คดีปกครองอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองอยู่บ้างนั่นก็เป็นแต่เพียงข้อยกเว้นเท่านั้นนะครับนี่เป็นข้อสังเกตประการที่หนึ่งข้อสังเกตประการที่สองก็มีอยู่ว่าที่ผมกล่าวว่าแก่นสาระของอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองคือการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าศาลปกครองจะมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองเสียทุกเรื่อง
นี้ก็เพราะว่ามีคดีปกครองบางเรื่องเหมือนกันที่กฎหมายบัญญัติห้ามมิให้ศาลปกครองรับไว้พิจารณาพิพากษาทั้งนั้นที่มันเป็นคดีปกครองนี่แหละครับแต่เมื่อมีคุณนำไปฟ้องร้องต่อศาลปกครองศาลปกครองก็ไม่อาจจะรับไว้พิจารณาพิพากษาได้เพราะว่ากฎหมายห้ามไม่ให้ศาลปกครองรับไว้พิจารณาสำหรับตัวอย่างของคดีปกครองที่กฎหมายห้ามไม่ให้ศาลปกครองรับไว้พิจารณาพิพากษาเนี่ยก็คือคดีตามที่กำหนดในมาตรา9วรรค2แห่งพระบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542ตัวอย่างของกฎหมายฉบับต่อมาที่ห้ามไม่ให้ศาลปกครองรับคดีปกครองไว้พิจารณาพิพากษาก็คือมาตรา16แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548ในกฎหมายฉบับที่3ก็คือมาตรา26ขออภัยครับมาตรา23วรรค2แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพ.ศ. 2551กฎหมายทั้ง3บทบัญญัติแห่งกฎหมายทั้ง3ฉบับนี้เนี่ยแสดงให้ท่านเห็นว่าศาลปกครองไม่ได้มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองทุกเรื่องนะฮะมีคดีปกครองมากมายหลายเรื่องทีเดียวที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองนี่คือข้อสังเกต2ประการแต่ก็สังเกตในเบื้องต้นทั้งสองประการนี้แต่ทั้งหลายจะเห็นได้ว่าการศึกษาเรื่องอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองจึงได้แก่การศึกษาเพื่อแสวงหาคำตอบที่ปัญหาที่สำคัญ3ปัญหาด้วยกันถ้าท่านตอบปัญหาทั้ง3ปัญหานี้ได้ครบถ้วนหรือส่วนใหญ่นะครับก็ถือว่าท่านรู้จักอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองได้เป็นอย่างดีและก็นับว่ามีอนาคตแต่ถ้าตอบไม่ได้ก็เรียนใหม่นะครับปัญหาแรกนะครับคือปัญหาว่าคดีปกครองคืออะไรและมีลักษณะสำคัญอย่างไรบ้างอันนี้เป็นการศึกษาหาความหมายและลักษณะของคดีปกครองเมื่อท่านศึกษาจบลงในปัญหานี้เนี่ยเราจะทราบหลักเกณฑ์ที่พึงใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยว่าคดีพิพาทคดีใดคดีหนึ่งเป็นคดีปกครองหรือไม่การที่จะดูว่าคดีใดคดีหนึ่งเป็นคดีปกครองหรือไม่ดูจากอะไรนะครับนี่เป็นปัญหาที่หนึ่งที่เราจะศึกษากันในรายละเอียดปัญหาที่สองที่จะต้องศึกษากันคือเมื่อท่านรู้จักว่าคดีปกครองคืออะไรมีลักษณะสำคัญอย่างไรบ้างแล้วเนี่ยเราจะต้องศึกษาต่อมาเพื่อแสวงหาคำตอบให้ได้ว่าแล้วคดีปกครองมีกี่ประเภทอะไรบ้างนะคดีปกครองมีหลายประเภทแต่ละประเภทมีอายุความหรือระยะเวลาการฟ้องคดีสั้นยาวแตกต่างกันถ้าท่านรู้แต่ว่าคดีนั้นเป็นคดีปกครองคดีนี้เป็นคดีปกครองแต่ไม่รู้ว่าคดีปกครองที่ว่านั้นเป็นคดีปกครองประเภทใดก็อาจจะเกิดปัญหาได้เหมือนกันว่าเวลานำคดีไปฟ้องต่อศาลปกครอง
ศาลปกครองไม่อาจจะรับคดีของท่านไว้พิจารณาได้เพราะเหตุว่าฟ้องเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีที่กฎหมายกำหนดแล้วหรืออีกในหนึ่งก็คือคดีขาดอายุความแล้วนะครับนั่นเป็นปัญหาที่สองสำหรับปัญหาที่สามที่จะต้องศึกษาเพื่อแสวงหาคำตอบกันก็คือปัญหาว่าคดีปกครองเรื่องใดบ้างที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองเนื่องจากกฎหมายบัญญัติห้ามไม่ให้ศาลปกครองรับไว้พิจารณาพิพากษานะครับนี่คือ3ปัญหาในการศึกษาอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองเพราะฉะนั้นหัวข้อบรรยายในเรื่องอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองก็จะมีอยู่ด้วยกัน3หัวข้อหัวข้อที่1คือความหมายและลักษณะของคดีปกครองหัวข้อที่2คือประเภทของศาลปกครองและหัวข้อที่3คือคดีปกครองที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองนะทั้งที่มันเป็นคดีปกครองนี่แหละแต่ว่าไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองเรียนกับท่านในเบื้องต้นนี้ว่าการศึกษาแสวงหาคำตอบปัญหาทั้ง3ปัญหาที่กล่าวให้ฟังเมื่อสักครู่นี้เนี่ยท่านทั้งหลายจะต้องศึกษาคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลที่คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลตามพระราชบัญญัติว่าโดยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลพ.ศ. 2542ได้เคยวินิจฉัยไว้ด้วยท่านคงรู้จักดีแล้วนะครับว่าคณะกรรมการวิจัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลเนี่ย เป็นใครจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อมีการมีศาลหลายระบบนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีศาลยุติธรรมมีศาลปกครองแต่ละศาลต่างก็เป็นอิสระจากกันมีอำนาจหน้าที่แยกจากกันแต่ว่าในทางปฏิบัติมันมีคดีพิพาทบางเรื่องเหมือนกันที่มีมุมมีเหลี่ยมบางกรณีเนี่ยทำให้ไม่สามารถวินิจฉัยชี้ขาดลงไปได้ให้มันชัดลงไปว่าคดีนี้เป็นคดีที่อยู่ในอำนาจศาลปกครองหรือไม่อยู่หรือว่ามันเป็นแท้ที่จริงแล้วมันเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมมีคนนำคดีเรื่องนั้นไปฟ้องที่ศาลปกครองศาลปกครองบอกว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองเนื่องจากว่าไม่ใช่คดีปกครองสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาเมื่อถ้าไปเอาคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจตัวมาตัดสินมันก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะฮะก็ต้องสั่งไม่รับไว้พิจารณาเพราะว่าศาลปกครองนี่เป็นศาลที่มีอำนาจจำกัดมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองและคดีอื่นที่กฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองเท่านั้นคดีใดก็ตามที่ไม่ใช่คดีปกครองหรือไม่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองศาลปกครองไม่อาจรับไว้พิจารณาได้แม้ศาลปกครองจึงไม่ใช่ศาลเจ้าที่มีอำนาจทั่วไปไม่มีขอบเขตจำกัดขอหวยก็ได้ขอลูกขอเมียก็ได้เลยไม่ใช่นะเมื่อเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจตัวศาลปกครองก็ไม่อาจจะรับคดีนั้นไว้พิจารณาได้ก็ต้องสั่งไม่รับ
เขานำคดีนั้นไปฟ้องที่ศาลยุติธรรมพอศาลปกครองบอกคดีนี้ไม่อยู่ในอำนาจศาลปกครองแต่อยู่ในอำนาจศาลยุติธรรมโน่นนะเชิญไปฟ้องที่ศาลยุติธรรมโจทก็นำคดีไปฟ้องที่ศาลยุติธรรมศาลยุติธรรมรับคำฟ้องมาพิจารณาแล้วบอกว่านี่มันเป็นคดีปกครองแท้นะและเป็นคดีปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองด้วยศาลปกครองไม่รับได้ยังไงเห็นไหมมันขัดกันในระหว่างอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลต่างฝ่ายตามตัวอย่างที่ยกให้ฟังต่างฝ่ายต่างศาลกันเนี่ยต่างฝ่ายต่างบอกว่าคดีไม่อยู่ในอำนาจตัวแล้วโจทย์จะไปไหนล่ะครับบอกไปหาศาลเจ้าแล้วไม่ใช่มันก็ต้องมีการชี้ขาดกันว่าและคดีนี้จริงๆมันอยู่ในอำนาจศาลไหนนะฮะนี่คือตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่สองครับมีคนนำไปฟ้องศาลยุติธรรมเอาคดีเรื่องหนึ่งไปฟ้องศาลยุติธรรมศาลยุติธรรมตรวจคำฟ้องแล้วเห็นว่าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของท่านท่านก็รับคำฟ้องไว้พิจารณาและก็ส่งจำเนาคำฟ้องให้จำเลยยื่นคำให้การจำเลยเห็นจำเนาคำฟ้องอ่านคำฟ้องโดยละเอียดแล้วคำบรรยายฟ้องคำขอแล้วนี่มันไม่ใช่คดีที่อยู่ในอำนาจศาลยุติธรรมนี่หว่าแต่อยู่ในอำนาจศาลปกครองต่างหากนะจำเลยก็ยื่นคำร้องคัดค้านอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลต่อศาลยุติธรรมบอกว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีที่อยู่ในอำนาจท่านนะครับแต่เป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองในกรณีเช่นนี้ศาลยุติธรรมท่านก็จะต้องรอการพิจารณาคดีนั้นไว้ชั่วคราวและทำความเห็นเกี่ยวกับหน้าที่ระหว่างศาลนะทำความเห็นว่าคดีที่ท่านรับไว้พิจารณาและท่านรอพิจารณาอยู่เนี่ยเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจท่านหรือไม่เพราะอะไรแน่นอนท่านรับไว้แล้วท่านก็ไม่คืนน้ำลายตัวเองแน่ใช่ไหมครับท่านก็ต้องยืนยันว่าอยู่ในอำนาจท่านแหละแต่ทำความเห็นพร้อมเหตุผลส่งไปยังศาลปกครองศาลปกครองรับความเห็นของศาลยุติธรรมแล้วเห็นว่าเออใช่เนี่ยผู้ร้องคัดค้านอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลถูกแล้วคดีนี้เป็นคดีปกครองและอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองด้วยก็ขอให้ศาลยุติธรรมส่งคำฟ้องนะโอนสำนวนมาให้ศาลปกครองตัดสินหรือมิฉะนั้นก็จำหน่ายคดีออกจากสารระบบความเสียและให้เขามาฟ้องที่ศาลปกครองตัวอย่างที่สองนี่เห็นไหมครับต่างฝ่ายต่างก็ยืนยันว่าคดีอยู่ในอำนาจตนขัดกันอีกนะเพราะฉะนั้นอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลเนี่ยมันขัดกันได้สองลักษณะลักษณะแรกคือทั้งสองศาลต่างก็บอกว่าคดีไม่อยู่ในอำนาจตัวลักษณะที่สองคือทั้งสองศาลยืนยันว่าคดีเรื่องนั้นอยู่ในอำนาจตัวอย่างนี้ก็ต้องมีการชี้ขาดว่าตกลงแล้วคดีนั้นอยู่ในอำนาจของศาลปกครองหรือศาลยุติธรรมกันแน่ชี้ขาดกันยังไงล่ะครับก็ต้องมีคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลนี่แหละครับเป็นผู้ชี้ขาดและก็ท่านได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลออกมามากมายในแต่ละปีนะเราจำเป็นจะต้องศึกษาว่ากันที่จริงแล้วเวลาคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลท่านชี้ขาดว่าคดีเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่ในอำนาจศาลปกครองหรืออยู่ในอำนาจศาลยุติธรรมท่านก็ต้องดูอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองนี่นะครับว่ามีแค่ไหนเพียงใดท่านต้องดูว่าคดีนั้นเป็นคดีปกครองหรือไม่และเป็นคดีปกครองประเภทใดและเป็นคดีที่มีกฎหมายห้ามไม่ให้ศาลปกครองรับไว้พิจารณาหรือไม่นะก็ต้องดูทั้ง3ประเด็นนี้แหละต
ถ้าตอบคำถามข้อที่หนึ่งแล้วคดีเรื่องนั้นเป็นคดีปกครองและเป็นคดีปกครองประเภทใดประเภทหนึ่งตามที่กฎหมายกำหนดก็มาดูปัญหาที่สามต่อไปมีกฎหมายห้ามแม่สารปกครองรับคดีนั้นไว้พิจารณาไหมถ้าดูแล้วไม่มีกฎหมายห้ามแม่สารปกครองรับคดีนั้นไว้พิจารณาท่านก็ต้องชี้ขาดว่าคดีนั้นอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองนะครับเพราะฉะนั้นในการศึกษาคำวินิจฉัยชี้ขาดหน้าที่ระหว่างศาลจึงอาจจะพูดได้ว่าเป็นอุทาหรณ์เป็นตัวอย่างในการที่อธิบายเรื่องอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองให้ท่านฟังนะและผมจะหยิบยกขึ้นมายกให้ท่านดูเป็นตัวอย่างในคำวินิจฉัยที่ผมเห็นว่าสำคัญคำวินิจฉัยที่กำหนดหน้าที่ระหว่างศาลในบางเรื่องบางคำวินิจฉัยอาจจะวิจารณ์ได้นะฮะว่าไม่เป็นตรงตามเกณฑ์ไม่ตรงตามหลักไม่ตรงตามทฤษฎีนะฮะแต่ว่าก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่มีมุมมองแตกต่างกันนะมีหลายเรื่องทีเดียวที่ผมก็เองก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยอะไรนะแต่จะชี้ให้ดูว่าไม่เห็นด้วยเหตุผลอะไรวิจารณ์ได้ด้วยความเคารพคำวินิจฉัยคำพิพากษาของศาลนะฮะสาธารณชนวิจารณ์ได้ครับวิจารณ์ได้เสมอแต่ว่าต้องวิจารณ์ด้วยความเคารพไม่ใช่ด่าพ่อล่อแม่คนตัดสินนะฮะถ้าอย่างนั้นก็ต้องถือว่าท่านละเมิดอำนาจศาลหรือมิฉะนั้นก็ดูหมิ่นศาลในการปฏิบัติหน้าที่นะแต่วิจารณ์ในเชิงวิชาการเนี่ยไม่มีปัญหาและจำเป็นจะต้องมีการวิจารณ์ด้วยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นผมเชิญชวนให้ท่านวิจารณ์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ออกมาแล้วนี่คดีแก้รัฐธรรมนูญนะฮะที่ท่านบอกว่าแก้ทีละชิ้นคือแก้ทีละมาตราเนี่ยไม่ต้องทำประชามติแต่ถ้าแก้ทีเดียวทั้งหมดเลยคือทั้งฉบับสมควรจะทำประชามติก่อนนะลงอ่านหนังสือพิมพ์ลงข่าวเมื่อเช้าคำวินิจฉัยกลางของศาลรัฐธรรมนูญนะถ้าอ่านท่านก็วิจารณ์ได้ครับแต่ว่าให้โปรดระมัดระวังอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์โดยใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมป้องตื้นอย่างเงี้ยอะไรนั่นแหละอย่าใช้วิจารณ์กันด้วยความเคารพไม่มีปัญหาท่านไม่โกรธแต่ว่าถ้าวิจารณ์แบบที่ในโลกไซเบอร์วิจารณ์กันเนี่ยผมว่าบางทีก็เกินไปนะเอาละครับนั่นคือ เรื่องของหัวข้อที่อธิบายท่านฟังในเรื่องของอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูความหมายและลักษณะของคดีปกครองกันเป็นหัวข้อแรกนะครับเรียนว่าไม่มีกฎหมายฉบับใดมาตราใดบัญญัติให้คำนิยามหรือคำจำกัดความของคำว่าคดีปกครองไว้อย่างชัดแจ้งดังนั้นความจริงควรจะมีการนิยามไว้อย่างชัดแจ้งเพราะอย่างที่เรียนแล้วว่าแก่นสาระของหน้าที่ของศาลปกครองเนี่ยคือการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองและทำไมไม่นิยามให้มันชัดลงไปว่าคดีปกครองคืออะไรมีลักษณะสำคัญอย่างไรบ้างก็เรียนว่ากฎหมายอาจจะปล่อยให้เข้าใจเอาเองก็ได้นะฮะคำนิยามของคำว่าคดีปกครองเนี่ยแม้จะไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายนิยามไว้อย่างชัดแจ้งแต่ถ้าเราพิจารณาบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช2550คือฉบับที่ใช้บังคับกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยท่านไปดูรัฐธรรมนูญมาตรา223อ่านรัฐธรรมนูญมาตรา223ประกอบกับบทบัญญัติมาตรา9แห่งพระบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542ประกอบกันนะฮะอ่านบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา223มาตรา9แห่งพระบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542กันโดยละเอียดแล้วพอจะให้ความหมายหรือคำนิยามหรือคำจำกัดความของคำว่าคดีปกครองได้ดังนี้ครับคดีปกครองคือคดีพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนหรือระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันซึ่งเป็นข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการที่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจทางปกครองออกกฎคำสั่งหรือกระทำการอื่นใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นเนื่องจากการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ทางปกครองตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรหรือเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองนี่คือคำนิยามสั้นๆของคำว่าคดีปกครองตบตวนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อท่านจะจดไม่ทันคดีปกครองคือคดีพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนหรือระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันซึ่งเป็นข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจทางปกครองออกกฎคำสั่งหรือกระทำการอื่นใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเนื่องมาจากการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ทางปกครองตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรหรือเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองนี่คือคำนิยามหรือคำจำกัดความของคำว่าคดีปกครองที่จะกัดมาได้จากการอ่านบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา223ประกอบกับมาตรา9แห่งพระบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542เห็นไหมแม้จะไม่มีคำนิยามไว้อย่างชัดแจ้งแต่เราก็อาจจะหาคำนิยามของคำบางคำได้จากการอ่านบทบัญญัติแห่งกฎหมายหลายๆมาตราหรือว่าหลายๆฉบับประกอบกันก็สามารถสกัดคำนิยามออกมาได้ไม่จำเป็นต้องรอให้มีกฎหมายให้คำนิยามขอให้อ่านด้วยจิตว่างเท่านั้นนะอย่าอ่านกฎหมายตอนหน้ามืดท่านอ่านกฎหมายตอนหน้ามืดแล้วก็ตีความกฎหมายในระหว่างที่หน้ามืดนี่คือหน้ามืดเพราะมีอคติสี่มันบดบังสายตามันก็จะตีความกฎหมายและใช้บังคับกฎหมายวิปริตวิปลาสนะอ่านกฎหมายและตีความกฎหมายใช้บังคับกฎหมายตอนจิตว่างคือว่างจากรักโลภโกรธหลง
แล้วก็จะเที่ยงตรงบ้านเราส่วนใหญ่อ่านกฎหมายและตีความกฎหมายในยามที่ตัวเองหน้ามึดเต็มทีผลก็เลยวิปริตวิปลาสมีหลายกรณีทีเดียวทั้งที่บัพพตุลการท่านก็สอนกันมาตลอดเวลาให้ปราศจากอคติไม่รู้ว่าใครเพราะฉะนั้นคดีเรามีส่วนได้เสียนี่อย่าไปยุ่งกับคดีแล้วกันง่ายๆถ้าไปยุ่งกับคดีที่เรามีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องแล้วก็ผลออกมาไม่มีทางเที่ยงตรงได้หรอกมีส่วนได้เสียในทางบวกก็คือกู้ความเป็นญาติกับเราเป็นพ่อแม่พี่น้องบุตรภรรยาหรือทางลบก็คือเป็นปฏิปักษ์กับเราไม่ชอบกินหนามันเคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันโกรธเคืองกันมาไม่มีทางหรอกครับที่จะทำให้การใช้และการตีความกฎหมายในเรื่องนั้นเที่ยงตรงได้เพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งสำหรับคดีที่เรามีส่วนได้เสียเอาละครับจากคำนิยามของคำว่าคดีปกครองโดยสรุปที่พูดให้ท่านฟังท่านก็จะเห็นได้ชัดๆแล้วครับว่าคดีปกครองนั้นเป็นคดีที่มีลักษณะสำคัญสองประการประกอบกันลักษณะประการแรกของคดีปกครองคือเป็นคดีพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนหรือเป็นคดีพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองนี่เป็นลักษณะข้อที่หนึ่งลักษณะข้อที่สองของคดีปกครองคือเป็นคดีพิพาทที่เกิดจากการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทใดประเภทหนึ่งในสามประเภทดังต่อไปนี้คือประเภทแรกการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจทางปกครองออกกฎออกคำสั่งหรือกระทำการอื่นตัวกฎตัวคำสั่งหรือการกระทำอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นผลิตผลจากการใช้อำนาจทางปกครองนั่นแหละครับก่อให้เกิดข้อพิพาทขึ้นประเภทที่สองคือการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ทางปกครองตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรและการกระทำประเภทที่สามของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นเหตุให้เกิดข้อพิพาทคือสัญญาทางปกครองเนี่ยครับในการพิจารณาวินิจฉัยว่าคดีพิพาทเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นคดีปกครองหรือไม่เราจำเป็นจะต้องพิจารณาด้วยกันสองด้านหรือสองมิติด้านแรกคือดูว่าคดีนั้นเป็นคดีพิพาทระหว่างใครกับใครนั่นก็คือดูคู่ความหรือที่ในกฎหมายว่าโดยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองเขาเรียกว่าคู่กรณีนะคู่ความหรือคู่กรณีดูว่า
เป็นคดีพิพาทระหว่างใครกับใครยังไม่พอต้องดูอีมิติที่สองคือด้านที่สองคดีพิพาทเรื่องนั้นเนี่ยเป็นคดีพิพาทที่เกิดจากการกระทำใดเป็นชื่อว่าเป็นคดีปกครองคู่ความหรือคู่กรณีอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งจะต้องเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐส่วนอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นใครก็ช่างไม่ต้องสนใจขอให้มีคู่ความหรือคู่กรณีอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ได้แล้วจากนั้นดูต่อไปว่าข้อพิพาทระหว่างคู่ความหรือคู่กรณีเนี่ยเกิดจากการกระทำใดคดีปกครองต้องเป็นคดีพิพาทที่เกิดจากการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างใดอย่างหนึ่งประเภทใดประเภทหนึ่งในสามประเภทเท่านั้นนั่นคือการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจทางปกครองออกกฎออกคำสั่งหรือกระทำการอื่นหรือการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ทางปกครองตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ทางปกครองนั้นล่าช้าเกินสมควรหรือมิฉะนั้นก็เป็นคดีเป็นสัญญาทางปกครองขอโทษกรณีอาจจะเป็นไปได้ว่าดูคู่ความหรือคู่กรณีแล้วคดีนั้นเข้าลักษณะข้อที่หนึ่งของศาลของคดีปกครองก็มีคู่ความอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและพอดูการกระทำที่เป็นเหตุให้เกิดข้อพิพาทปรากฏว่ามันไม่ใช่การกระทำของหน่วยงานทางปกครองเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างใดอย่างหนึ่งในสามอย่างดังที่ว่าคดีนั้นก็ไม่ใช่คดีปกครองถ้าดูอุทาหรณ์ทั้งสองอุทาหรณ์ก็แล้วกันอุทาหรณ์ข้อที่หนึ่งนะพนักงานขับรถโดยสารประจำทางของขอสมกขับรถโดยสารประจำทางโดยประมาทชนนายดำที่กำลังข้ามถนนตรงทางม้าลายได้รับบาดเจ็บสาหัสนายดำได้รับความเสียหายใช่ไหมครับค่ารักษาพยาบาลก็ต้องจ่ายค่าขาดรายได้เพราะในระหว่างรักษาตัวก็ไม่มีนี่คือความเสียหายเป็นละเมิดนายดำประสงค์จะฟ้องขอสมกซึ่งเป็นหน่วยงานที่พนักงานขับรถโดยสารประจำทางอยู่ในสังกัดต่อศาลขอให้ศาลพิพากษาให้ขอสมกชำระค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดให้แก่ตนนี่เป็นคดีพิพาทเกิดขึ้นแล้วคดีนี้เป็นคดีปกครองไหมดูสิครับคดีนี้เป็นคดีพิพาทระหว่างใครกับใครระหว่างหน่วยงานทางปกครองซึ่งก็คือขสมกเนี่ยครับขสมกเป็นรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเป็นหน่วยงานทางปกครองพนักงานขับรถโดยสารของขสมกก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่ฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็คือนายดำเป็นเอกชนข่าวลักษณะข้อที่หนึ่งของคดีปกครองแต่ถามว่าข้อพิพาทนี้มันเกิดขึ้นจากการที่หน่วยงานทางปกครองในที่นี้คือขสมกหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในที่นี้ก็คือพนักงานขับรถโดยสารประจำทางใช้อำนาจทางปกครองไหมการละเมิดนี้เกิดจากการใช้อำนาจทางปกครองไหมถ้าไม่ใช่มันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ทางปกครองตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือเปล่า
ถ้าไม่ใช่อีกคดีนี้ก็ไม่ใช่คดีปกครองแต่ถ้าใช่คดีนี้ก็เป็นคดีปกครองเนี่ยปัญหาอุทาหรณ์นี้ลองไปหาคำตอบดูเรียนไปสักพักหนึ่งก็จะได้คำตอบเองนะครับตั้งไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างหาคำตอบไปได้ตัวอย่างที่สองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วกันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทำสัญญาซื้อเครื่องปรับอากาศจากบริษัทแห่งหนึ่งจำนวน500เครื่องซื้อเครื่องละ 25,000 บาทตามสัญญาซื้อขายกำหนดให้บริษัทส่งมอบเครื่องปรับอากาศให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภายใน1เดือนหรือ30วันนับแต่วันทำสัญญากันถ้าหากบริษัทส่งมอบเครื่องปรับอากาศให้แก่มหาวิทยาลัยล่าช้ากว่าเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาบริษัทจะยอมให้มหาวิทยาลัยปรับเป็นรายวันวันละ 50,000 บาทปรากฏว่าบริษัทผู้ขายที่ส่งมอบเครื่องปรับอากาศให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นผู้ซื้อล่าช้ากว่าเวลาที่กฎหมายที่กำหนดไว้ในสัญญาล่าช้าไป15วันมาอะไรก็ปรับบริษัทนะฮะตรวจรับของเสร็จเรียบร้อยปรับต้องชำระราคาใช่ไหมครับหากราคาค่าเครื่องปรับอากาศเนี่ยไว้เป็นค่าปรับก็เอา 25,000 อ๋อโทษทีกับ 50,000 คืนกับ 50,000 คูณกับ15วันไปนั่นแหละก็คือค่าปรับที่หักไว้บริษัทเห็นว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่มีสิทธิ์ตามสัญญาที่จะปรับตนได้เพราะการที่ตนส่งมอบเครื่องปรับอากาศล่าช้ากว่าเวลาที่ระบุไว้ในสัญญานั้นมิได้เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของตนแต่เกิดจากเหตุจุดวิสัยเช่นน้ำท่วมนะท่านคงเคยเห็นน้ำท่วมกันมาแล้วเมื่อปีที่แล้วนะการคมนาคมเป็นไปได้ด้วยความยากลำบากอย่างยิ่งบริษัทมีเครื่องปรับอากาศอยู่รถพร้อมที่จะส่งแต่ไปไม่ได้เพราะมหาลัยน้ำก็ท่วมเหมือนกันเองก็ล่าสุดวิสัยมหาลัยบอกว่าเหลือใจน้ำท่วมไม่ใช่เหตุวิสัยมีเส้นทางเยอะแยะที่ให้ไปไม่จำเป็นต้องวิภาวดีรังสิตเท่านั้นจะปรับมันก็พิพาทกันแล้วเกี่ยวกับสิทธิ์หน้าที่ตามสัญญาซื้อขายระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้ซื้อกับบริษัทซึ่งเป็นผู้ขายนี่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาใช่ไหมฮะคดีนี้เป็นคดีปกครองพิพาทกันระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนราชการระดับกรมนะเป็นหน่วยงานทางปกครองกับเอกชนพิพาทกันเนื่องมาจากสัญญาครับซื้อขายเครื่องปรับอากาศถามว่าสัญญานี้เป็นสัญญาทางปกครองไหมส
ัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฝ่ายหนึ่งกับบริษัทซึ่งเป็นผู้ขายอีกฝ่ายหนึ่งเป็นสัญญาทางปกครองไหมถ้าใช่คดีนี้ก็ข่าวลักษณะสำคัญสองประการของคดีปกครองมันก็เป็นคดีปกครองแต่ถ้าหากว่าสัญญาซื้อขายรายนี้ไม่ใช่สัญญาทางปกครองหรือเป็นสัญญาทางแพ่งธรรมดาคดีนี้ก็ไม่ใช่คดีปกครองนะมีลักษณะข้อที่หนึ่งของคดีปกครองแต่ไม่เข้าลักษณะข้อที่สองของคดีปกครองมันก็ไม่มีทางจะเป็นคดีปกครองได้เนี่ยครับคือตัวอย่างดูทั้งสองมิติดูคู่ความหรือคู่กรณีแล้วไปดูการกระทำที่เป็นมูลเหตุให้เกิดข้อผิดพลาดที่เราเรียกว่าดูมูลคดีสองอย่างประกอบกันนะครับเอาละครับต่อไปผมจะอธิบายลักษณะสำคัญทั้งสองประการของคดีปกครองโดยละเอียดโดยเริ่มจากลักษณะข้อที่หนึ่งของคดีปกครองลักษณะข้อที่หนึ่งของคดีปกครองก็คือคดีปกครองเป็นคดีพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนหรือระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันลักษณะข้อแรกนี้ก็บ่งบอกอยู่ในตัวว่าคดีพิพาทเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะเป็นคดีปกครองได้ก็ต่อเมื่อมีคู่ความหรือคู่กรณีอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งในคดีนั้นเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐส่วนคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นเอกชนก็ได้อาจจะเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นก็ได้สำหรับคู่ความหรือคู่กรณีที่เป็นเอกชนนั้นก็อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้อาจจะเป็นนิติบุคคลก็ได้นอกจากนั้นแล้วหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นคู่ความเขาอาจจะเป็นคู่ความฝ่ายโจทก็ได้หรือเป็นคู่ความฝ่ายจำเลยก็ได้ในกฎหมายว่าโดยการจัดตั้งศาลปกครองเนี่ยคู่ความฝ่ายโจทกฎหมายไม่ได้เรียกว่าโจทนะกฎหมายเรียกว่าผู้ฟ้องคดีส่วนคู่ความฝ่ายจำเลยกฎหมายก็ไม่เรียกว่าจำเลยเหมือนกันแต่เรียกว่าผู้ถูกฟ้องคดีผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีก็ขอให้เข้าใจว่าผู้ฟ้องคดีก็คือโจทตามที่ท่านคุ้นเคยแล้วก็ผู้ถูกฟ้องคดีแท้จริงก็คือจำเลยเหมือนกันที่เราคุ้นเคยในการศึกษาวิธีพิจารณาความแพ่งหรือวิธีพิจารณาความอาญานั่นแหละนะฮะผมเรียนว่าหน่วยงานทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่จะต้องเข้ามาเป็นคู่ความหรือคู่กรณีในคดีพิพาทที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคดีปกครองจะเข้ามาในฐานะผู้ฟ้องคดีก็ได้หรือในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยจะเป็นฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีและเอกชนจะเป็นฝ่ายผู้ฟ้องคดีแม้แต่คดีปกครองบางประเภทเท่านั้นที่หน่วยงานทางปกครองเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจจะเป็นโจทหรือเป็นผู้ฟ้องคดีได้และขณะเดียวกันเอกชนก็เป็นผู้ถูกฟ้องคดีหรือจำเลยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองนะคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฟ้องคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งว่าประพฤติผิดสัญญาและขอให้ศาลพิพากษาให้ฝ่ายที่ผิดสัญญาชำระค่าเสียหายฐานผิดสัญญา
นี่อาจจะเป็นฝ่ายหน่วยงานทางปกครองเป็นคนฟ้องหรือเอกชนเป็นผู้ฟ้องก็ได้แล้วแต่นะครับขึ้นอยู่ว่าฝ่ายไหนกล่าวหาว่าฝ่ายไหนประพฤติผิดสัญญาเป็นสำคัญทีนี้เมื่อคดีปกครองจะต้องเป็นคดีที่มีหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งเป็นคู่ความหรือคู่กรณีเราจึงจำเป็นจะต้องศึกษาความหมายของคำว่าหน่วยงานทางปกครองและคำว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ไม่รู้ว่าหน่วยงานทางปกครองคืออะไรเจ้าหน้าที่ของรัฐคือใครท่านก็ไม่อาจจะวินิจฉัยลักษณะข้อที่หนึ่งของคดีปกครองได้เลยตามตัวอย่างที่ยกให้ฟังขอสมกอย่างนี้นะครับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเนี่ยเป็นหน่วยงานทางปกครองไหมพนักงานขับรถโดยสารประจำทางซึ่งเป็นลูกจ้างของขอสมกเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไหมจะไม่รู้ก็จบตามตัวอย่างที่สองงานมหาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นไม่ละหน่วยงานทางปกครองครับนายรู้ได้ยังไงว่าเป็นหรือไม่เป็นนั้นก็ต้องศึกษาความหมายของคำว่าหน่วยงานทางปกครองและคำว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกันคำว่าหน่วยงานทางปกครองก็ดีเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ดีเป็นคำที่มาตรา3แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542บัญญัติให้คำนิยามหรือคำจำกัดความไว้อย่างชัดแจ้งเพราะคำสองคำนี้เนี่ยมีใช้อยู่ในบทบัญญัติแห่งพระบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542แทบจะทุกมาตราเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องให้คำนิยามหรือคำจำกัดความแต่ผมอยากจะเรียนกับท่านเป็นเบื้องต้นซะก่อนว่าคำสองคำนี้เนี่ยนะหน่วยงานทางปกครองก็ดีเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ดีเมื่อพระบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองได้บัญญัติให้คำนิยามหรือคำจำกัดความไว้แล้วเป็นการเฉพาะก็ต้องถือตามคำนิยามในกฎหมายจะไปเอาคำนิยามในกฎหมายอื่นมาใช้ไม่ได้ตอนนี้เป็นไปได้โดยเฉพาะคำว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยครับใช้อยู่ในกฎหมายหลายฉบับเหลือเกินแต่ละฉบับก็มีความหมายกว้างแคบแตกต่างกันออกไปเมื่อเราจะวินิจฉัยว่าคดีใดคดีหนึ่งเป็นคดีปกครองหรือไม่เนี่ยคำว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องใช้ตามความหมายที่พระบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองให้คำนิยามหรือคำจำกัดความไว้เท่านั้นเรามาเริ่มความหมายของคำแรกคือคำว่าหน่วยงานทางปกครองมาตรา3แห่งพระบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542บัญญัติให้คำนิยามหน่วยงานทางปกครองไว้ดังนี้ครับหน่วยงานทางปกครองหมายความว่ากระทรวงตำบลกรมส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครองนี่คือคำนิยามของคำว่าหน่วยงานทางปกครองเข้าใจไหมขนาดคำนิยามหรือคำจำกัดความยังต้องตีความกฎหมายนี่มีเรื่องพิสดารเช่นนี้ครับคำที่กฎหมายใช้กฎหมายให้คำนิยามหรือคำจำกัดความแต่คำนิยามหรือคำจำกัดความก็อาจจะต้องตีความตีไปตีมาก็เลยตีหัวกันเองเพราะว่าไม่ตรงกันการตีความกฎหมายใช่ที่จริงก็คืออย่างทราบความหมายของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับอย่างทราบความหมายของคำที่เป็นลายลักษณ์อักษรว่ามีความหมายกว้างแคบแค่ไหนเพียงไรกินความถึงข้อเท็จจริงอะไรบ้างนั่นเรียกว่าการตีความกฎหมายและการตีความกฎหมายคือหาความหมายของถ้อยคำสำนวนตามตัวอักษรในบทบัญญัติแห่งกฎหมายเนี่ยเขาสอนเรากันว่าต้องคำนึงถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายใช่ไหมครับเมื่อคำนึงถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้วเนี่ยถ้อยคำสำนวนตามตัวอักษรในบทบัญญัติแห่งกฎหมายอาจจะมีความหมายกว้างก็ได้อาจจะมีความหมายแคบก็ได้นั่นเรียกว่าการตีความกฎหมายบ้านเราเวลานี้เนี่ยมันไปกันใหญ่จนกระทั่งผมอยากจะพูดให้ท่านฟังบนดังๆสักหน่อยไปค้นหาเจตนารมณ์ของกฎหมายค้นหาเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญบ้างค้นหาเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฉบับใดฉบับหนึ่งบ้างเสร็จแล้วเอาเจตนารมณ์นั่นแหละครับมาใช้บังคับเลยมาตัดสินคดีกันเลยโดยที่รัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์1 2 3ก็ได้จริงเป็นอย่างนี้ปรับใช้แล้วผลเป็นอย่างนี้รุนแรงมากเจตนารมณ์ของกฎหมายเนี่ยเอามาใช้บังคับโดยตรงไม่ได้หรอกนะครับจริงๆแล้วก็เอามาใช้เพื่อยังทราบความหมายของถ้อยคำสำนวนตามตัวอักษรคือถ้อยคำที่ยัดอยู่ในบทบัญญัติแห่งกฎหมายสิ่งที่เรานำมาใช้บังคับแก่คดีคือตัวบทไม่ใช่เจตนารมณ์อีกไปกันใหญ่มันทิ้งตัวบทกันไปหมดแล้วรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งยังไม่จบมีทั้งหลายวรรคอ่านวรรคเดียวแล้วก็เจตนารมณ์เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตัดสินก็ดีกันมันเพี้ยนไปหมดเกิดจากอะไรท่านอย่ามาอ้างเจตนารมณ์ต้องอ้างตัวบทนะบทบัญญัติแห่งกฎหมายตามที่ได้อย่างทราบความหมายโดยคำนึงถึงเจตนารมณ์แล้วนั่นแหละครับคือที่เราจะใช้บังคับแก่คดีไม่รู้ไปเรียนกันจากนรกกลุ่มไหนโผล่ขึ้นมาก็หาเจตนารมณ์กันเนี่ยแล้วก็ใช้เจตนารมณ์เที่ยวตัดสินวินิจฉัยข้อพิพาทตลกจุดขีดนี่มันเป็นก่อนบ่ายใครเครียดเลยครับสำหรับผมนี่จะแก้กฎหมายจะแก้กฎหมายจะแก้รัฐธรรมนูญกันแก้กฎหมายเนี่ยแก้ไขกฎหมายต้องคำนึงถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายไหมครับ
มีที่ไหนแก้กฎหมายต้องคำนึงถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายมีแต่ตีความกฎหมายและใช้บังคับกฎหมายเท่านั้นหรือต้องคำนึงถึงเจตนารมณ์จะแก้กฎหมายไปดูเจตนารมณ์ทำไมประหลาดกันครับไปใหญ่ไม่จะไปยุ่งกับเขาเรามาตีความคำนิยามของคำว่าหน่วยงานทางปกครองกันดีกว่านะจากคำนิยามของคำว่าหน่วยงานทางปกครองที่มาตรา3แห่งพระบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ.2542ได้บัญญัติไว้เนี่ยท่านทั้งหลายจะเห็นได้ว่าหน่วยงานทางปกครองตามบทบรรตามบทนิยามนี้เนี่ยมีอยู่ด้วยกัน4ประเภทประเภทแรกของหน่วยงานทางปกครองผมเรียกว่าหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหน่วยงานทางปกครองประเภทที่2คือรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือโดยพระราชกฤษฎีกาหน่วยงานทางปกครองประเภทที่3คือหน่วยงานอื่นของรัฐและหน่วยงานทางปกครองประเภทที่4ตามคำนิยามที่กฎหมายให้ไว้คือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองนะเมื่ออ่านคำนิยามของคำว่าหน่วยงานทางปกครองท่านจะได้หน่วยงานทางปกครองแยกออกเป็น4ประเภทย่อยๆสำหรับหน่วยงานทางปกครองประเภทที่1ที่เรียกว่าหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในที่นี้ก็คือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายปกครองฉบับหนึ่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534จะจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศแยกออกเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนแรกคือระเบียบบริหารราชการส่วนกลางส่วนที่2ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคและส่วนที่3คือระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในระเบียบบริหารราชการแต่ละส่วนก็มีหน่วยงานต่างๆมากมายหน่วยงานในระเบียบบริหารราชการส่วนกลางแท้จริงก็คือบรรดากระทรวงตำบลกรมและส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมกระทรวงในที่นี้หมายความรวมถึงสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยเพราะว่าสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากับกระทรวงหนึ่งสำหรับทบวงตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534เนี่ยแต่ท่านไปพลิกดูนะครับผมไม่เวลาอธิบายท่านฟังมากทบวงตามกฎหมายฉบับนั้นมีอยู่ด้วยกัน2ชนิดชนิดแรกคือทบวงที่มีฐานะเทียบเท่ากับกระทรวงตัวอย่างแต่เดิมมาเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วคือทบวงมหาวิทยาลัยสำหรับทบวงประเภทที่2คือทบวงที่อยู่ในสังกัดกระทรวงนะทบวงที่อยู่ในสังกัดกระทรวงนี่เป็นส่วนราชการที่ใหญ่กว่ากรม
แต่ว่าเล็กกว่ากระทรวงเป็นตะบวงที่อยู่ในสังกัดกระทรวงมีรัฐมนตรีว่าการเหมือนกันแต่ว่าเราไม่เคยมีการจัดตั้งตะบวงประเภทที่สองนี้ท่านก็เลยไม่รู้จักสำหรับกรมนั้นท่านคงไม่ผมไม่ต้องอธิบายท่านฟังนะท่านรู้จักกันดีอยู่แล้วเช่นกรมการปกครองกรมอนามัยกรมทางหลวงที่จะพูดให้ฟังนิดหน่อยคือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นหน่วยงานในระเบียบบริหารราชการส่วนกลางเช่นเดียวกันนะครับไม่เรียกว่ากรมเรียกชื่ออย่างอื่นอย่างเรียกสำนักงานสำหรับส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมแท้ที่จริงมันก็คือกรมนะฮะเพียงแต่ไม่เรียกว่ากรมเท่านั้นเองเหมือนกับมนุษย์คนหนึ่งชื่อหมาเนี่ยมันก็คือมนุษย์นั่นแหละคือคนนั่นแหละนะแต่ไม่เรียกว่าไม่เรียกว่าดำในแดงเรียกว่าตู่มันก็คือคนนะฮะสุนัขไปเรียกชื่อสมิธมันก็คือสุนัขนั่นแหละชื่อไม่สำคัญนะฮะส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นมีฐานะเป็นกรมก็คือกรมส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมที่จะพูดให้ฟังคือมีอยู่ด้วยกันถึงสองประเภทย่อยประเภทแรกคือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมซึ่งอยู่ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงประเภทที่สองคือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมซึ่งไม่อยู่ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงแตกต่างกันตรงไหนอยู่ในสังกัดกับไม่อยู่ในสังกัดส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมซึ่งอยู่ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงส่วนใหญ่แล้วหัวหน้าส่วนราชการเหล่านั้นจะอยู่ในบังคับบัญชาของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวงแล้วแต่กรณีและถ้าอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีก็ดีในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือรัฐมนตรีว่าการทบวงก็ดีก็อยู่ในบังคับบัญชาโดยทางอ้อมคือนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือว่าการตำรวจจะใช้อำนาจบังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการเหล่านี้โดยผ่านทางการบังคับบัญชาปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงนั่นแหละสำหรับส่วนราชการที่ไม่อยู่ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือตำรวจมันบ่งบอกว่าหัวหน้าส่วนราชการเหล่านี้เนี่ยจะไม่อยู่ในบังคับบัญชาของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวงแต่จะอยู่ในบังคับบัญชาโดยตรงของนายกรัฐมนตรีหรือของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือรัฐมนตรีว่าการทบวงแล้วแต่กรณียกตัวอย่างส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมซึ่งอยู่ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือตำบวงเช่นสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมอยู่ในสังกัดกระทรวงการคลัง
ส่วนตัวอย่างของส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมแต่ไม่อยู่ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงก็ได้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ได้อยู่ในสังกัดของรัฐของกระทรวงยุติธรรมนะครับแต่อยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมโดยตรงสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่ก็เป็นส่วนราชการที่ไม่อยู่ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงหัวหน้าส่วนราชการแห่งนี้ก็คือผบ.ตร.นี่แหละครับจะอยู่ในบังคับบัญชาโดยตรงของนายกรัฐมนตรีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็เช่นเดียวกันเป็นส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงหัวหน้าส่วนราชการแห่งนี้ก็อยู่ในบังคับบัญชาโดยตรงของนายกรัฐมนตรีนี่เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทที่หนึ่งนะที่เรียกว่าหน่วยงานในระเบียบบริหารราชการส่วนกลางหน่วยงานตามกฎหมายว่าโดยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินประเภทที่สองคือหน่วยงานในระเบียบราชการส่วนภูมิภาคแต่ที่จริงแล้วก็คือจังหวัดอำเภอนั่นแหละครับเป็นราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดและอำเภอเป็นหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาคส่วนในระเบียบบริหารราชการแผ่นดินประเภทสุดท้ายคือระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานในระเบียบบริหารราชการส่วนสุดท้ายนี้ก็คือบรรดาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลถือว่าเป็นหน่วยงานในระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้นครับเป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทที่หนึ่งตามบทนิยามของกฎหมายเรามาดูหน่วยงานทางปกครองประเภทที่สองตามบทนิยามของกฎหมายกันนั่นคือรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือโดยพระราชกฤษฎีกาท่านต้องทราบกันในเบื้องต้นก่อนว่าในระบบกฎหมายไทยเรารัฐวิสาหกิจมีอยู่ด้วยกันสามประเภทประเภทที่หนึ่งคือรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติตัวอย่างเช่นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคการเคหะแห่งชาติองค์การเพศสัจกรรมธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารแห่งประเทศไทยนี่เป็นรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติทั้งสิ้นรัฐวิสาหกิจประเภทที่สองคือรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ
ป็นพระราชกิจการที่ออกโดยสำนักตามความในพระราชบัญญัติฉบับหนึ่งเรียกว่าพระราชบัญญัติองค์การของรัฐบาลพ.ศ. 2496ตัวอย่างของรัฐวิสาหกิจประเภทที่สองนี้ก็ได้แก่ขสมก.เนี่ยครับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การสวนสัตว์องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.รัฐวิสาหกิจประเภทที่3คือรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นอยู่ในรูปของบริษัทจำกัดหรือบริษัทจำกัดและตามด้วยคำว่ามหาชนในวงเล็บบริษัทจำกัดที่ไม่มีคำว่ามหาชนในวงเล็บตามหลังเนี่ยก็คือบริษัทที่ตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะหุ้นส่วนบริษัทส่วนบริษัทจำกัดและก็มีคำว่ามหาชนอยู่ในวงเล็บตามหลังนะก็คือบริษัทที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนตัวอย่างของบริษัทจำกัดที่ไม่มีคำว่ามหาชนในวงเล็บตามหลังที่เป็นรัฐวิสาหกิจก็มีมากมายเช่นบริษัทขนส่งจำกัดธ.ก.ส.นั่นครับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดส่วนตัวอย่างของบริษัทที่จำกัดที่มีคำว่ามหาชนในวงเล็บตามหลังก็ได้แก่ธนาคารกรุงไทยจำกัดวงเล็บมหาชนบริษัทท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยจำกัดวงเล็บมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดวงเล็บมหาชนท่านทราบแล้วว่ารัฐวิสาหกิจมีอยู่ด้วยกัน3ประเภทเราจะต้องสังเกตว่าเฉพาะแต่รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือโดยพระกฤษฎีกาเท่านั้นที่จะเป็นหน่วยงานทางปกครองได้สำหรับรัฐวิสาหกิจที่ประเภทที่3คือรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นในรูปของบริษัทจำกัดหรือบริษัทจำกัดมีคำว่ามหาชนในวงเล็บตามหลังนะเป็นองค์กรเอกชนแล้วในโดยฐานะหรือโดยสภาพแล้วเนี่ยไม่ใช่หน่วยงานทางปกครองหากจะเป็นหน่วยงานทางปกครองก็เข้าได้ในบางเรื่องบางกรณีก็ต้องเป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทสุดท้ายคือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าบริษัทปริศนีไทยจำกัดเป็นองค์กรเอกชนใช่ไหมครับไม่ใช่รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือโดยพระกฤษฎีกาเพราะฉะนั้นจะเป็นหน่วยงานทางปกครองในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจไม่ได้แต่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเนี่ยท่านก็ทราบดีอยู่แล้วว่าภารกิจหรืออำนาจหน้าที่ที่สำคัญคือทำกิจการไปรษณีย์คือรับส่งจดหมายและคุรุพันธ์กิจการไปรษณีย์เนี่ย
ป็นบริการสาธารณะที่สำคัญและเราเรียกว่ากิจการทางปกครองเมื่อบริษัทไปรษณีย์จำกัดได้รับมอบหมายให้ทำบริการสาธารณะคือทำกิจการไปรษณีย์ซึ่งถือว่าเป็นกิจการทางปกครองชนิดหนึ่งบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดก็อาจจะเป็นหน่วยงานทางปกครองได้แต่เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทที่4คือเป็นหน่วยงานทางปกหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจการทางปกครองและการเป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทที่4เนี่ยท่านดูให้ดีๆนะครับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเป็นหน่วยงานทางปกครองเพียงบางเที่ยวบางมุมนั่นไม่ได้เป็นหน่วยงานทางปกครองเต็มรูปแบบเหมือนกับรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระบัญญัติหรือโดยพระกฤษฎีกาหน่วยงานนี้จะเป็นหน่วยงานทางปกครองได้ก็เฉพาะแต่ในกรณีที่ทำกิจการทางปกครองคือทำกิจการไปรษณีย์เท่านั้นแต่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเนี่ยท่านทั้งหลายคงจะทราบดีอยู่แล้วว่าในเวลานี้ไม่ได้ทำแต่เฉพาะกิจการไปรษณีย์คือรับส่งจดหมายและกรุพันธ์เท่านั้นใช่ไหมครับทำอย่างอื่นด้วยกิจการอื่นที่ไม่ใช่กิจการทางปกครองเนี่ยบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดท่านก็ทำไปในฐานะที่เป็นเอกชนธรรมดาไม่ใช่ในฐานะหน่วยงานทางปกครองเช่นถ้าบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดรับชำระค่าน้ำประปารับชำระค่าไฟฟ้ารับชำระค่าโทรศัพท์นั่นไม่ใช่กิจการไปรษณีย์ทำแบบเดียวกับเซเว่นอีเลเว่นนะในส่วนที่ทำกิจการพวกนี้เนี่ยไม่ถือว่าบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเป็นหน่วยงานทางปกครองใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เป็นหน่วยงานทางปกครองครึ่งๆกลางๆบางเรื่องก็เป็นบางเรื่องก็ไม่เป็นผู้ใดนั่นๆเข้าออกนะฮะไม่ใช่ว่าจะไปว่าท่านนะเพียงแต่ว่ายกตัวอย่างเปรียบเปรยที่เขาเรียกว่าครึ่งผีครึ่งคนนะเป็นบ้างไม่เป็นบ้างแล้วแต่เรื่องเอาละครับนั่นเป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทที่2ตามบทนิยามของกฎหมายทีนี้มาดูหน่วยงานทางปกครองประเภทที่3ตามบทนิยามกันในหน่วยงานทางปกครองประเภทที่3ตามบทนิยามในมาตรา3แห่งพระบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองเนี่ยกฎหมายใช้คำว่าหน่วยงานอื่นของรัฐหน่วยงานอื่นของรัฐในที่นี้เนี่ยก็ต้องหมายความถึงหน่วยงานของรัฐทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่ใช่หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและไม่ใช่รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระบัญญัติหรือโดยพระกฤษฎีกาหน่วยงานอื่นของรัฐตามนัยยะที่ว่านี้เนี่ยในตัวของมันเองยังจำแนกออกได้เป็น2ประเภทประเภทแรกก็คือหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในการกำกับหรือควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีหรือของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งและหน่วยงานอื่นของรัฐประเภทที่สองเนี่ยเราเรียกกันว่าหน่วยงานอิสระของรัฐ
หน่วยงานอิสระของรัฐคือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในการกำกับหรือควบคุมดูแลอย่างใดๆของนายกรัฐมนตรีหรือของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเลยเป็นอิสระอย่างสิ้นเชิงจากฝ่ายบริหารสำหรับตัวอย่างของหน่วยงานอื่นของรัฐประเภทแรกคือหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในการกำกับหรือควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีหรือของรัฐมนตรีก็ได้แก่องค์การมหาชนนะองค์การมหาชนซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาออกโดยอำนาจตามความในพระบัญญัติองค์การมหาชนพ.ศ. 2542เช่นสำนักงานสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนโรงพยาบาลบ้านแพ้วศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรนะองค์การมหาชนเหล่านี้เนี่ยจะมีวงเล็บคำว่าองค์การมหาชนอยู่ในวงเล็บตามหลังเสมออย่างเช่นศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรวงเล็บองค์การมหาชนโรงพยาบาลบ้านแพ้ววงเล็บองค์การมหาชนนั่นเพราะเห็นองค์การมหาชนเนี่ยต้องคำว่าองค์การมหาชนด้วยนะถ้าเป็นมหาชนเฉยๆนี่มันเป็นบริษัทองค์การมหาชนหมายถึงหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในที่ตั้งขึ้นโดยพระกฤษฎีกาออกโดยอำนาจตามความในพระบัญญัติองค์การมหาชนพ.ศ. 2542องค์การมหาชนทั้งหลายเนี่ยจะอยู่ในบังคับบัญชาขอไปไม่ใช่อยู่ในการกำกับดูแลครับจะอยู่ในการกำกับดูแลหรือควบคุมดูแลของรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนแห่งนั้นๆแหละพระราชกฤษฎีกาใดให้นายที่จัดตั้งองค์การมหาชนให้นายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระกฤษฎีกานั้นก็หมายความว่านายกรัฐมนตรีนั่นแหละครับเป็นผู้กำกับดูแลองค์การมหาชนแห่งนั้นตัวอย่างที่สองของหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชาและในการกำกับหรือควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีหรือของรัฐมนตรีก็คือบรรดามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐทั้งหลายเช่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเหล่านี้จะอยู่ในการกำกับดูแลหรือควบคุมดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตัวอย่างต่อไปคือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เราเรียกกันท่านท่านว่าสำนักงานก.ล.ต.นั่นนะอยู่ในการกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกอยู่ในการกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหน่วยงานอื่นของรัฐประเภทที่สองที่เรียกว่าหน่วยงานอิสระของรัฐเนี่ยเรียกในหนึ่งคือบรรดาหน่วยงานของรัฐทั้งหลายที่ไม่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในการกำกับดูแลอย่างใดๆของนายกรัฐมนตรีหรือของรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเลยแม้แต่น้อยนะมีตัวอย่างเช่นสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญอยู่ในบังคับบัญชาของประธานศาลรัฐธรรมนูญสำนักงานศาลยุติธรรมอยู่ในบังคับบัญชาของประธานศาลฎีกาสำนักงานศาลปกครองอยู่ในบังคับบัญชาของประธานศาลปกครองสูงสุดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
อยู่ในบังคับบัญชาของประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาแล้วแต่กรณียังมีอีกนะครับสำนักงานกกต.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอยู่ในบังคับบัญชาของประธานกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานป้องกันคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอยู่ในบังคับบัญชาของประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคำว่าแห่งชาติเนี่ยขยายอะไรครับขยายทุจริตหรือว่าขยายกรรมการเป็นกรรมการแห่งชาตินะครับไม่ใช่ทุจริตแห่งชาติถ้ามโหฬารแบบนั้นก็ประเทศไทยก็เป็นเฟลสเตทแล้วสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพวกนี้เป็นหน่วยงานอื่นของรัฐที่เราเรียกกันว่าหน่วยงานอิสระของรัฐทั้งสิ้นแต่ไม่ว่ามันจะเป็นหน่วยงานอื่นของรัฐประเภทใดก็ตามนั่นคือจะอยู่ในบังคับบัญชาหรือในการกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรีหรือของรัฐมนตรีหรือไม่อยู่เป็นอิสระจากนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีก็ตามถือว่าเป็นหน่วยงานทางปกครองด้วยกันทั้งสิ้นครับและก็เรียกรวมๆกันไปว่าหน่วยงานอื่นของรัฐตามบทนิยามของกฎหมายทั้งสิ้นเราเหลือหน่วยงานทางปกครองประเภทสุดท้ายคือหน่วยงานตามบทนิยามของกฎหมายที่กฎหมายเรียกว่าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองอำนาจทางปกครองคืออะไรกิจการทางปกครองคืออะไรและรู้ได้ยังไงว่าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหรือไม่เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณากันคราวหน้าครับวันนี้ขอยุติการบรรยายเพียงเท่านี้ MP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บมวนซื่น.com